แฟนสาวลูกดาราออร่าจับ27วาที่ลูกสะใภ้ดาราสวยมากอย่างกับนางเอกถูกเปิดตัวและพามาพบปะครอบครัวกันแล้วสำหรับเหล่าลูกชายดาราขวัญใจสาวๆที่ตอนนี้ไม่ได้โสดอีกต่อไปแถมแฟนสาวยังน่ารักสดใสไม่ใช่เล่นแต่งานนี้จะมีใครกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะอันดับ7เสือเสกการเพิ่งเปิดตัวเมื่อต้นปีที่ผ่านมาพร้อมกับดราม่าครอบครัวสำหรับหนุ่มเสือลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของนักร้องเสกโลโซที่ตอนนี้มีคนรู้ใจเคียงข้างแล้วนั่นก็คือสาวสวยชื่อดรีมที่ใครเห็นก็เป็นต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าน่ารักและสวยสุดๆบอกเลยว่าคู่นี้เปิดตัวมาก็หวานกันตลอดเรียกได้ว่าเป็นคู่ที่น่ารักอีก1คู่เลยทีเดียวอันดับ6อาชีอาชีรวัตรทำเอาสาวๆตกอกตกใจกันเป็นว่าเล่นหลังจากที่หนุ่มรออย่างอาชีลูกชายของหนุ่มฟุกเกิร์กพลและคุณแม่โบชยาดาที่ตอนนี้โตเป็นหนุ่มพอที่หัวใจจะไม่ว่างอีกต่อไปพอล่าสุดก็ได้เปิดตัวสาวปริศนาไปรวมโตทานข้าวกับครอบครัวแถมสาวคนนี้ก็ยังน่ารักสดใสสไตล์หมวยๆตรงกับสเปคที่เจ้าตัวเคยบอกไว้อีกด้วยล่ะค่ะอันดับ5เจ้าสมุทรหนุ่มหล่อลูกชายคนเล็กของนักร้องชื่อดังอย่างเจเจตรินและปิ่นเกตมณีที่ก็เป็นขวัญใจสาวๆคู่กับพี่ชายทั้งสองมาเลยนั่นเองแถมตอนนี้ก็โตเป็นหนุ่มตามรอยพี่ๆไปเรียนที่ต่างประเทศเรียบร้อยแต่ทว่าตอนนี้สาวๆกับคงต้องอกหักกันเป็นแถวพอล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เผยรูปที่ถ่ายคู่กับสาวสวยออกมาให้ได้เห็นกันจนสมาชิกในครอบครัวนั้นพากันเข้าไปแซวยกใหญ่เห็นแบบนี้แล้วก็ต้องบอกเลยว่าสวยหล่อเหมาะสมกันมากจริงๆอันดับ4ปุณปุณกันหนุ่มหล่อเรียนดีลูกชายสุดที่รักของดาราสาวสวยอย่างนุสบาที่ตอนนี้เป็นถึงว่าที่คุณหมอเลยล่ะค่ะส่งผลให้สาวๆนั้นแอบหลงรักหนุ่มปุณคนเก่งกันเป็นแถวแต่สุดท้ายก็ต้องแห้วกันไปหมดพอเจ้าตัวนั้นได้เปิดตัวแฟนสาวไปเป็นที่เรียบร้อยแถมแฟนสาวยังเป็นเชียร์ลีดเดอร์ของมหาลัยและด้วยความที่หน้าตาน่ารักสวยแบบหมวยๆอินเตอร์แบบนี้ไม่แปลกใจเลยล่ะค่ะที่เธอนั้นจะคว้าหัวใจหนุ่มปุณไปครองอันดับ3โง่เฮงเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของตลกชื่อดังอย่างเท้งเถิดเทิงที่ประสบความสำเร็จในวงการยูทูบเบอร์เป็นอย่างมากเรียกได้ว่าเป็นคนเก่งอีกหนึ่งคนที่หลายคนชื่นชมสุดๆแถมตอนนี้หนุ่มโง่เฮงก็ไม่ใช่หนุ่มโสดแล้วพอได้ออกมาเปิดตัวแฟนสาวของเจ้าตัวให้คุณพ่อได้รู้จักไปเป็นที่เรียบร้อยและคู่นี้เขาก็ยังหวานกันสุดๆอยู่ด้วยกันทุกโมเมนต์ของชีวิตเห็นแล้วก็ต้องบอกเลยว่าน่ารักอย่างมากจริงๆอันดับ2มิกเพทายลูกชายของตลกชื่อดังอีกหนึ่งคนอย่างหม่ำจุกมกที่ตอนนี้โตเป็นหนุ่มเต็มตัวและมีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์สุดๆแต่ที่เห็นเป็นหนุ่มแรปเปอร์อินดี้แบบนี้เจ้าตัวก็มีสาวข้างกายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันแถมเธอคนนี้ก็ยังสวยเข้าขั้นนางเอกเลยก็ว่าได้โดยเธอนั้นมีชื่อว่าน้องอายคนที่หนุ่มมิกนั้นก็ประกาศอย่างชัดเจนว่าคนนี้รักจริงหวังแต่งอย่างแน่นอนอันดับ1เจ้านายสะใภ้วัฒนศิลป์ทั้งประเทศก็ต้องแอบรุ้นกันอย่างหนักหลังจากที่เจ้านายลูกชายคนโตของเจเจตรินและปิ่นเกตมณีที่ตอนนี้ถูกจับจิ้นกับสาวสวยน่ารักอย่างสาวจูเน่เพลินพิชยาที่ล่าสุดทั้งคู่ก็ดูจะสนิทสนมกันมากขึ้นถึงขนาดที่ควงคู่กันไปเที่ยวทะเลมาแล้วแถมเวลาถูกถามถึงความสัมพันธ์ก็ดูจะตอบไม่ชัดเจนสักทีงานนี้หลายคนเลยเทคะแนนไปที่ว่าสาวจูเน่นั้นมีสิทธิ์เป็นวาทีสะใภ้ตัวจริงอย่างแน่นอน